งทุนในทองคำวันนี้ต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเรามีกูรูสาวสวยของรายการของเรานะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณทิพานวาวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Brilliance at Future อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็จับจ้องมองกันอยู่นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้รอเรื่องราวของการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้นำทางฝั่งยุโรปออกมาก็แหมยังต้องมารอกันอีกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ประเด็นที่ทำให้ราคาทองสัปดาห์นี้ต้องจับจ้องกันอยู่นี่เป็นอะไรสำคัญก็สำคัญมากก็เป็นเรื่องการประชุมคืนนี้ค่ะก็ถ้านักลงทุนทองคำอาจจะยังไม่ต้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าเช้าพฤหัสก็ตกประมาณตีหนึ่งบ้านเราตีหนึ่งสิบห้าผลจะออกมาในเรื่องของที่คาดกันไว้ว่าเรียกกันว่า operation twist ก็คืออย่างก่อนหน้าจะเรียกเป็น QE 1 QE 2ใช่ไหมคะแต่รอบนี้ก็จะออกมาเป็นในลักษณะของ operation twist คือแทนที่จะเป็นการอัดฉีดเงินก้อนใหม่เข้าไปก็เป็นการที่เงินก้อนเดิมที่ครบพันธบัตรก็เอาหันมา rover หันมาซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็อันนี้อาจจะต้องเป็นอะไรที่อาจจะต้องจับตามองแต่ว่านักลงทุนในตลาดทองคำเองก็ค่อนข้างทราบกันอยู่แล้วก็จะเห็นได้จากการที่ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะในสัปดาห์นี้จากในวันนี้ก็ขึ้นมาประมาณ25เหรียญได้ค่ะก็แสดงว่าในเรื่องของการลงทุนในสัปดาห์นี้ควรที่จะมีท่าทีหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนยังไงล่ะคะก็แนะนำว่าให้รอผลการประชุมในคืนนี้แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะไม่ส่งผลเยอะนะคะคุณลูกปัดเพราะว่าเหมือนกับว่าเงินมันไม่ใช่เป็นเงินก้อนใหม่ตอนแรกเราคาดกันไว้ว่าน่าจะมีเงินก้อนใหม่ผลักเข้ามาในระบบก็น่าจะทำให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าถ้าเงินเยอะขึ้นนั่นก็หมายถึงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นเงินก้อนเดิมแต่ว่าเป็นการหมุนเวียนมากกว่าก็เลยมองว่าอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะทำให้ราคาทองสูงขึ้นมากนักเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบนะคะก็อยู่ที่ 1,830 เหรียญจนถึง 1,770 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ค่ะค่ะปกติแล้วเราจะรอฟังถ้าเกิดว่ามีข่าวดีขึ้นมานะคะทองจะลดลงไปบ้างใช่มั้ยคะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอจริงๆไม่หลับไม่นอนอาจจะต้องรอนิดนึงแล้วก็ดูว่าอาจจะมีมาตรการตัวอื่นอีกหรือเปล่าที่ออกมาเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่มีก็เชื่อว่าน่าจะไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนะคะแล้วก็ให้ระวังเพราะว่าช่วงนี้พอเราเห็น 1,820 1,830 มีแรงขายเยอะกว่าแรงซื้อใช่ไหมคะอย่างถ้าเป็นก่อนหน้าราคาเท่านี้มีแต่คนซื้อแต่ตอนนี้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลหันอยากหันมาถือเป็นเงินสดมากกว่าเพราะว่าราคาทองคำเหวี่ยงมากในช่วงหลายๆสัปดาห์ก็คนก็เลยเปลี่ยนมุมมองจากคำว่า safe haven กลายมาเป็นสินทรัพย์เสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกในแง่นึงด้วยเหมือนกันอย่างนี้ยังคงแนะนำที่จะให้นักลงทุนเนี่ยมองในระยะสั้นกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าให้มองยาวขึ้นไปกว่านี้หน่อยตอนนี้แนะนำว่าถ้าจะเข้ามาลงทุนต้องลงทุนสั้นๆค่ะคุณมะเหมียวเพราะว่าราคาสวิงมากเหวี่ยงมากแล้วถ้าเข้ามาซื้อราคาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงถ้าจะเข้ามาลงทุนก็สมมติว่าเข้ามาซื้อวันนี้ประมาณ 1,770 แถวๆ 1,810 1,820 ก็ต้องขายทำกำไรออกไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวแนะนำให้ชะลอดูนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่าระยะสั้นเราน่าจะได้เห็นการย่อตัวลงมาเพราะว่าก็น่าจะต้องมีการปรับฐานอย่างรอบใหญ่ที่ขึ้นไปสูงสุด 1,920 ถ้าปรับฐานก็น่าจะสัก200เหรียญหรือว่า150เหรียญเราอย่างต่ำก็ต้องได้เห็น 1,770 หรือไม่ก็ต้องประมาณ 1,720 ประมาณค่ะก็รอดูนิดนึงได้ค่ะซึ่งทิศทางนี้ก็เป็นไปจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมคะคุณธนเพราะว่าก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารเนี่ยรายงานราคาทองเช้ามาก็รายงานราคาทองในตลาดก็บอกว่าสมมติวันจันทร์บอกว่ายอดลดลงเยอะมากเลยเนี่ยเป็น 30-40 ดอลลาร์อีกวันนึงปรับเพิ่มขึ้นก็ขึ้นมาเยอะเป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเชื่อว่าต่อจากนี้ไปราคาทองคำน่าจะยังเหวี่ยงอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็ทองคำเองก็กลายเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนอยากจะเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นความเหวี่ยงอาจจะมีโอกาสได้เห็นความเหวี่ยงของราคาทองคำมากขึ้นด้วยเพราะว่ายิ่งการที่ราคาทองคำปรับสูงขึ้นจากระดับประมาณเมื่อก่อนประมาณ 1,200 เหรียญใช่ไหมคะ 10% ของ 1,200 เหรียญก็ตกประมาณเอา 5% ก็พอละกันตกประมาณ60เหรียญแต่ว่าอย่างตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณ 1,700 เหรียญ 5% ของมันก็สูงขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งต่อไปถ้าฐานมันอยู่สัก 2,000 เหรียญ 5% ของ 2,000 เหรียญก็100เหรียญค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าในการประชุมของเฟดนะคะคืนนี้อาจจะมีการประกาศมาตรการอะไรออกมาหรือว่าแม้จะเป็นเม็ดเงินเดิมอะไรก็ตามแต่ที่ก็จะทำให้ตัวตลาดทองเนี่ยอาจจะถูกลดความน่าสนใจลงไปแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของยุโรปมันก็ยังมีปัญหาที่ยังคงกังวลกันอยู่นะคะตรงนี้มันจะแบบช่วยผลักดันให้ราคาทองมันกลับขึ้นมาได้ไหมคือภาพใหญ่ถ้าเป็นภาพใหญ่เรายังมองว่าทองคำเป็นขาขึ้นเพราะว่าปัญหาของยุโรปก็ยังมีปัญหาของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของหนี้สาธารณะก็ยังมีภาพใหญ่คือ
ยังไงทองคำเป็นขาขึ้นแต่ว่าในระยะสั้นๆเรามองไปในเรื่องของการที่นักลงทุนโยกย้ายเงินลงทุนก็คืออาจจะมีการขยับเอาเงินไปถือเป็นดอลลาร์บ้างเอามาถือเป็นทองคำบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการสลับโยกย้ายการลงทุนก็เป็นไปได้อย่างตอนนี้เองถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีของทางฝั่งยุโรปมาบ้างนะคะในเรื่องของกรีซที่ปล่อยกู้พันธบัตรล็อตใหม่ออกมาได้แต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่ได้ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าก็มาโดนในเรื่องของ S&P ดาวเกรดทางอิตาลีลงมาอีกก็ทำให้ยูโรอ่อนค่าทองคำก็อ่อนค่าลงตามยูโรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนเนี่ยเวลาสัมภาษณ์คุณมนเราก็จะบอกว่าทองคำไปเกาะกับอะไรตอนนี้เรายังบอกได้อยู่ไหมคะว่าเขาไปเกาะอะไรหรือว่าเขาเป็นอิสระตอนนี้ก็ความสัมพันธ์ของทองคำกับสินทรัพย์แต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเองก็ไปในทิศทางไม่ค่อยขึ้นลงสัมพันธ์กันเท่าไหร่ US Dollar Index ที่ก่อนนี้ดูเยอะๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเหมือนกันอย่างแล้วก็อย่างหุ้นช่วงนี้หุ้นลงทองคำก็ลงด้วยเหมือนกันก็คือกลายเป็นว่าทองคำช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับสินทรัพย์ตัวอื่นๆเนี่ยค่อนข้างน้อยทีเดียวมีตัวซิลเวอร์เองที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ยังไปด้วยกันได้แต่ว่าก็เราก็จะค่อนข้างดูลำบากนิดนึงค่ะแล้วเม็ดเงินในการลงทุนในทองคำถ้ามาตรวจสอบกันแล้วในระยะนี้เนี่ยมันยังคงมีจำนวนเยอะหรือเปล่าหรือว่าที่คุณมนบอกว่ามีการโยกย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมันทำให้ตัวตลาดหรือว่าราคามันอาจจะมีความผันผวนแบบนี้ก็ช่วงนี้มองว่านักลงทุนหลายๆคนก็เริ่มทยอยขายทองคำออกมานะคะแล้วก็ถือเป็นในแง่ของเงินสดมากกว่าก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาบ้างค่ะก็เป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะว่าอย่างตอนนี้เองหลายๆประเทศเองอย่างทางฝั่งยุโรปเองก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะธนาคารหลายๆที่นะคะก็ทำให้จากที่เคยลงทุนในทองคำได้ก็อาจจะต้องขายออกมาเป็นบางส่วนเพื่อหันมาถือเป็นเงินสดแทนนี่ค่ะจากที่ก็ไม่เชิงเป็นขายเป็นทองคำแต่ว่าอาจจะขายเป็นในแง่ของพวกที่เป็นทองพวก gold futures หรือว่าเป็น gold derivative ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหันมาถือเป็นเงินสดแทนค่ะตอนนี้เวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเขาก็จะมีการแบบพดคาดการราคาทองบ้างหรือว่ายังมองดูอย่างทางของซิมิโก้เขาก็ออกมาบอกว่าราคาทองเดี๋ยวปลายกันยายนเนี่ยอาจจะไปเห็นที่ 1,600-1,700 ก็ได้แล้วสิ้นปีก็เป็น 2,000 ของ YLG ยังมองมุมมองว่าเป็นยังไงก็ YLG ยังให้ว่าปีนี้สูงสุดน่าจะได้เห็นแถวๆประมาณ 2,000 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ค่ะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยน่าจะยังได้เห็นการปรับตัวลดลงเชื่อว่าแนวรับเราน่าจะได้เห็นแถวๆใกล้ๆ 1,700 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounceดังนั้นก็เลยแนะนำว่าถ้านักลงทุนต้องการลงทุนระยะกลางระยะยาวรอแถวๆประมาณ 1,700 หรือว่าถ้าต่ำกว่าได้ก็ดีหรือว่าประมาณ 1,750 ลงมาแถวๆนี้ก็สามารถทยอยสะสมบางส่วนได้คือช่วงสั้นเชื่อว่าน่าจะได้เห็นการย่อตัวแต่ว่าภาพใหญ่ระยะยาวเนี่ยเรามองเป็นขาขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหายุโรปปัญหาเศรษฐกิจปัญหาตะวันออกกลางก็ยังเป็นตัวสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับขึ้นฝากอะไรให้กับนักลงทุนที่ติดตามรอประเด็นร้อนในคืนนี้กันบ้างคะค่ะก็แนะนำให้ต้องตามข่าวพอสมควรนะคะคืนนี้ก็อาจจะรอดูนิดนึงว่าหลังจากประกาศออกมาแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นว่าราคาทองจะขยับในทิศทางไหนก็ค่อยตัดสินใจในการลงทุนอีกครั้งนึงแต่ว่าช่วงนี้ถ้าจะเข้ามาลงทุนต้องลงทุนเร็วแล้วก็ไวด้วยต้องติดตามข่าวสารเพราะว่าวันนึงเราจะเห็นการปรับตัวประมาณ40เหรียญจนถึง60เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ก็ถ้ารวยก็เราก็รวยกันไปเลยแต่ว่าถ้าเสียเราก็จะเสียหายเยอะก็ต้องติดตามค่ะคืนนี้คือถ้าไม่นอนได้ก็ไม่ต้องนอนนะคะให้ติดตามพร้อมๆกันไปตีหนึ่งสิบห้าค่ะเป็นเพื่อนคุณมนให้กำลังใจกับใจนะคะก็ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามกิจกรรมอื่น